วิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทีมงานเติมเกมถูกรับเติมเงินถูกกว่าเติมเองโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มามากกว่า5ปีไว้ใจได้เรื่องความปลอดภัยใครสนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับด็อกเตอร์ซะ私の手料理をどうぞ召し上がれ薬草の味がするですって嫌ねドクターさんを実験台になんかするわけないでしょสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel องเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นรีวิวตัวของ Beast นะครับเป็นพระฮิวมูที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ฮิลนะครับแต่เอาไว้ใช้หาครูหมายเลข5เพราะว่าครูหมายเลข5เนี่ยผมเห็นคนบ่นกันเยอะนะว่าหายากถึงกับมีคนปั้นตัวของบีขึ้น D2 เพื่อมาหาครูหมายเลข5โดยเฉพาะนะครับคือนอกจากบีแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มโอกาสได้ก็คือตัวของอินดาแต่ว่ามันหายากมันได้จากรีคูทอย่างเดียวผมเองก็ยังไม่มีเหมือนกันสำหรับการจะได้ตัวของบีเนี่ยเราสามารถซื้อจากร้านวอยเชอร์หรือตัวแดงได้ต้องใช้600อันนะครับเท่ากับ900สมองถือว่าแพงมากนะครับยิ่งถ้าจะซื้อให้ครบทั้งหมด6ตัวเนี่ยต้องใช้ 5,400 สมองเป็นอะไรที่โคตรแพงเลยคราวนี้ถามว่าคุ้มจะซื้อคุ้มที่จะปั้นไหมก็เดี๋ยวมาดูความสามารถแต่ละส่วนกันในส่วนของสกิลฐานตอน E0 เมื่อใส่ในห้องรีเซพชันก็คือเร่งอัตราการรับครู 10% แล้วพอขึ้น E2 นะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการได้ครูหมายเลข5ด้วยอันนี้แหละที่คนยอมปั้นนะครับเพื่อจะเอาครูหมายเลข5แต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะซื้อแล้วเอามาปั้นเพื่อครูหมายเลข5อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะในส่วนของระยะฮีลแล้วก็เทรดก็เป็นเหมือนฮีลหมู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ทาเลนต์คือตอน E1 ทำให้เมดิกทุกคนในทีมได้รับบัฟรีซิตก็คือจะลดระยะเวลาในการโดนดีบัฟพวกสตันชิลแล้วก็ฟีดลดระยะเวลาลง 50%ในขณะที่สกิลของบีทำงานอยู่แล้วพอ E2 ก็จะเป็นตัวคอมเมดิกแล้วก็ซัพพอร์ตเตอร์นะครับที่จะได้บัฟคือทาเลนต์อันนี้ผมมองว่าคือแทบไม่มีประโยชน์เลยคือตัวบัฟรีซิตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าในช่วงบทที่6เนี่ยจะมีการฟีดบ่อยมากแต่ปัญหาก็คือมันส่งผลแค่กับตัวคอมเมดิกแล้วก็ซัพพอร์ตเตอร์เท่านั้นเองในขณะที่ถ้าใครมีตัวของเซลลอนที่แจกฟรีในอีเวนท์ที่แล้วเขาจะสามารถใส่บัฟรีซิตให้กับทุกตัวละครที่อยู่ในระยะการฮีลเลยซึ่งกว้างด้วยคือใช้เซลอนแทนได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับในแง่ของค่าพลังตัวของบีก็จัดว่ากลางๆนะคือมีพลังชีวิตเยอะที่สุดแต่ในเรื่องของการฮีลคือน้อยกว่าพีลอฟซิตที่เป็น5ดาวอีกตัวนะครับสกิลหนึ่งของบีจะเป็นได้บัฟทำให้ฮีลแรงขึ้นแล้วก็การฮีลจากที่ฮีลพร้อมกันได้3ตัวก็จะเหลือแค่2ตัวนะครับก็ไม่มีอะไรมากเอาไว้ใช้ในด่านที่เราต้องการเน้น2ตัวเป็นหลักสกิล2ก็คือได้บัฟฮีลแรงขึ้นเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการฮีลเป็นฮีลแค่เป้าหมายเดียวแล้วก็จะกระจายให้กับเพื่อนที่อยู่รอบเป้าหมาย8ช่องนะครับซึ่งจะได้ผลฮีลครึ่งนึงจากผลฮีลหลักสกิลนี้ถือว่าใช้ฮิลเดียวได้ค่อนข้างแรงนะเพราะว่าบวก 250% เป็น 350% คือพอๆกับตัวฮิลเดียวเลยแล้วก็กระจายได้ด้วยถ้าเกิดว่าในด่านนั้นเราสามารถจัดทีมให้ตัวละครยืนติดกันได้ซึ่งมันอาจจะกระจายไปโดนตัวละครที่อยู่นอกระยะการฮิลปกติก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันหวังผลได้ค่อนข้างยากจากทั้ง2สกิลก็จะเห็นได้ว่าตัวของบีเนี่ยเน้นไปที่เรื่องของการฮิลแรงแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมคือผมว่าไม่จำเป็นเพราะว่าตัวละครฮิวหมู่ที่มีในปัจจุบันเนี่ยก็ฮิวแรงพอที่จะใช้ในด่านที่มีนะครับในอนาคตก็เพียงพอแล้วถ้าเอาจริงๆตัวอย่างพีรีลอฟซิตเนี่ยใช้ฮิวได้แรงกว่าซะด้วยซ้ำนะเพราะว่าของเขาฮิวเร็ว 3.8 เท่าพร้อมกับฮิว3ตัวพร้อมกันได้คือแรงกว่าแล้วชัวร์กว่าลดความเสี่ยงที่ตัวละครจะตายระหว่างการรอฮิวครั้งถัดไปได้ชัวร์กว่านะครับโดยสรุปแล้วผมไม่แนะนำให้ซื้อตัวของบีนะเพราะว่าในเรื่องของการฮีลเนี่ยเราสามารถใช้พรีลอฟซิตได้แล้วในด่านส่วนมากเราต้องการตัวฮีลหมู่แค่ประมาณ1ตัวนะครับมีน้อยมากที่จะต้องการ2ตัวแต่ถ้าต้องการ2ตัวจริงๆตัวอย่างเพอร์ฟูเมอร์เองก็ไม่ได้ว่าจะหายากอะไรที่เป็น4ดาวนะแล้วตัวทาเลนต์ของบีเนี่ยถ้าเทียบกับ
ตัวฮิวหมูตัวอื่นคือแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยยกเว้นแค่2กรณีที่จะซื้อบีนนะครับก็คือผู้เล่นใหม่ที่ต้องการฮิวหมูจริงๆหรือไม่ก็ต้องการครูหมายเลข5จริงๆแต่ถ้าจะซื้อผมก็แนะนำให้ซื้อครั้งเดียวพอนะครับผมก็เป็นจบการรีวิวตัวของบีนนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้แล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ